อุ้ยไม่ค่ะไม่ได้มีแบบคำพูดแบบนั้นออกจากตัวกี้เลยแล้วก็ไม่เคยคิดแบบนั้นด้วยค่ะเคยให้สัมภาษณ์กับใครในแนวนี้ไหมคะว่าไม่เคยเลยค่ะส่วนคือทุกเล่มก็จะบอกว่าคือเรายังไม่เคยเจอด้วยอะค่ะคือหนูเองยังไม่เคยเจอพี่ไข่หวานเลยแล้วก็ไม่เคยคุยกันด้วยอะค่ะแต่ว่าเห็นแต่ในรูปแล้วก็ได้ยินเสียงจากในโทรศัพท์อะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะได้ยินข่าวใครฟังไหมคะว่าเขาเป็นคนยังไงก็เป็นคนหวานๆน่ารักที่ได้ยินมานะคะพอมันมีข่าวอยู่นี่ก็มีข่าวว่าเราไม่ชอบเขาตัวเองแหละกังวลกลัวเขาจะเข้าใจผิดไหมคะคือหนูอ่ะตอนที่เขาคุยโทรศัพท์กันเคยแบบว่าพูดแซงไปว่าแบบอย่าไปเชื่อพี่บอยหนูนิสัยดีก็คือเหมือนว่าน่าจะไม่มีการเข้าใจผิดอะไรตรงนี้ด้วยความที่เราก็ไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นออกไปด้วยอะค่ะพี่กลัวคนจะจับตัวกันไหมคะเพราะว่าเราต้องเป็นคู่จิ้นพี่บอยด้วยหนูว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าทางแฟนคลับก็คือเข้าใจทุกคนก็น่าจะเข้าใจดีหลังจากนี้พี่จะยกหูเคลียร์กับน้องครับไม่ค่ะหนูว่าพี่เขาไม่น่าจะว่าอะไรเพราะว่าพี่บอยไม่เคยมีแบบพูดเรื่องนี้ว่าแบบเอ้ยแบบมีปัญหาหรืออะไรยังไงหรือเปล่าถ้ามีมันน่าจะถึงหูหนูแล้วด้วยค่ะแต่ว่าอันนี้คือไม่มีเลยทุกอย่างโอเคมากก็ยังพูดอยู่ว่าไว้ว่างๆมาทานข้าวด้วยกันนะคะเราเคยจัดแจงหาร้านอาหารในคาจาวานี่ค่ะสองคนค่ะค่ะยังไงคะเป็นแม่สื่อหรือยังไงไม่ได้เป็นแม่สื่อค่ะอย่างที่เขาบอกเป็นเลขาเราจะเตรียมเขาก็มอบหมายหน้าที่เป็นเลขาให้มากกว่าค่ะต้นข่าวนี้เราจีบบ้างไหมคะแบบเสียความรู้สึกไม่ค่ะไม่ค่ะโอเคค่ะดีใจกับรักครั้งนี้ของพี่บอยยังไงบ้างคะก็ดีใจค่ะเขาจะได้มีเพื่อนไปทานข้าวไปดูหนังบ้างหลังจากที่ดูคนเดียวบ่อยๆเวลาดูหนังถ้าแบบไม่มีใครไปดูแล้วเขาก็ไปดูคนเดียวกินข้าวคนเดียวบ่อยมากก็ดีค่ะจะได้มีเพื่อนไปกินข้าวดูหนังด้วยแล้วก็ได้มีคนเหมือนแบบแชร์เรื่องราวนู่นนี่นั่นแล้วก็แค่ก็อยากจะให้พี่บอยเป็นพี่มากที่จริงหนูว่าการที่แบบคนเราได้มีเพื่อนที่สนิทแล้วก็สามารถแบบพูดคุยในทุกๆเรื่องได้มันก็เป็นอะไรที่ดีสำหรับทุกคนอยู่แล้วแหละพี่บอยก็ยังไม่ใช้คำว่าแฟนสักทีดิพี่มียุให้เขาเรียกแฟนเลยไหมกับคนนี้อันนี้ต้องแล้วแต่ตัวเขาเลยค่ะเราละคะมีอะไรบ้างเรื่อยๆค่ะก็เรื่อยๆเราเป็นเพื่อนเป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะไยังไม่เคยเจอค่ะหนูคืออยากไม่อยากพูดอะไรมากเพราะว่าเราก็ไม่เคยเจอเลยจริงๆแต่ว่าไว้มีโอกาสเนี่ยคือบอกทางพี่บอยฝากบอกพี่ไผ่หวานแล้วว่าไว้มีโอกาสเนี่ยเรามาทานข้าวด้วยกันกับเพื่อนๆไม่ใช่แบบว่าไปกัน3คนนะหนูเขินค่ะก็ให้พี่ไผ่หวานมาทานข้าวกับแก๊งเราบ้าง